สวัสดีค่ะคุณสิริครับวันนี้ก็อยากจะมาชวนคุณสิริวัฒน์คุยเรื่องของวิกฤตย้อนหลังไป15ปีนิดนึงนะคะ อยากให้เล่าว่าช่วงนั้นที่คุณสิริวัฒน์เป็นนักลงทุน อยู่ทั้งในตลาดหุ้นแล้วก็เป็นนักลงทุนตัวจริงในอสังหาริมทรัพย์ใช่ไหมคะอยากให้เล่าว่าเหตุการณ์ช่วงนั้นเป็นอย่างไรบ้างที่เจอลอยตัวค่าเงินบาทนะคะก่อนอื่นต้องไปดูว่ารากเหง้าของปัญหาคืออะไรคุณลาภก็คงจำได้ว่าช่วงนั้นเนี่ยมีการกู้เงินจากต่างประเทศเข้ามาเยอะโดยเฉพาะบริษัทจดทะเบียนเพราะดอกเบี้ยมันถูกไปกู้ต่างประเทศเข้ามาดอกเบี้ยแค่ 3% 5% 7% เพื่อเข้ามาใช้ในการระดมทุนแต่คราวนี้มันช่วงนั้นนี่บริษัทจดทะเบียนส่วนใหญ่กู้เข้ามาโดยมีเงื่อนไขว่าก็คือผู้ให้กู้เนี่ยคือต่างประเทศสามารถแปลงหุ้นกู้เป็นทุนได้ดังนั้นเนี่ยดอกเบี้ยในประเทศตอนนั้นเงินกู้มันอยู่ประมาณ 15-17% บริษัทจดทะเบียนส่วนใหญ่โดยเฉพาะยิ่งอสังหาริมทรัพย์ก็เลยไปกู้เมืองนอกก็อยากให้กู้อยากให้ไทยกู้เพราะทำไมเพราะตอนนั้นประเทศไทยถูกขนานนามว่าเป็นเสือเศรษฐกิจตัวที่5ตัวที่6ของเอเชียเขาก็เลยมองว่าตลาดที่กำลังเกิดใหม่อย่างไทยเขาก็เลยให้เรากู้กู้ไปกู้มาเนี่ยกู้จนเพลินแล้วช่วงนั้นมันมี BIBF ทางรัฐบาลในขณะนั้นก็ส่งเสริมให้บริษัทเอกชนเนี่ยสามารถกู้โดยตรงจากตลาดเมืองนอกที่เขาเรียก offshore funds โดยไม่ต้องผ่านแบงค์คือกู้โดยตรงพอนี้ก็เลยกู้กันใหญ่กู้ไปกู้มาเนี่ยก็ทำให้ประเทศชาติโดยรวมเนี่ยเป็นหนี้ทั้งหมดเนี่ยอยู่ 90,000 ล้านเหรียญสหรัฐในขณะที่อันนั้นคือหนี้ระยะสั้นใช่ไหมคะทั้งสั้นทั้งยาวครับมันปนกันไปหมดเลยครับนะฮะในขณะที่เงินทุนสำรองของเงินตราต่างประเทศมีอยู่แค่ 39,000 ล้านเหรียญสหรัฐอันนี้พอกู้เข้ามาเนี่ยเราก็ไปอยู่ในหมวดที่เราเรียกว่าไม่ใช่ real sector กับผู้ง่ายฟองสบู่ก็เริ่มฟองพอเป็นงี้เราก็ประสบปัญหาแล้วก็ตอนนั้นเงินบาทเนี่ยถูกกำหนดไว้ที่1เหรียญเท่ากับ26บาทผมจำแม่นเลยครับก่อนจะมีการลอยตัวค่าเงินบาทวันที่2กรกฎาคม2540เนี่ยตอนนั้นการส่งออกเราไม่โตแบงค์ชาติเอามาพูดเองการส่งออกถ้าจำไม่ผิดนะปี2539โต 0%คือไม่โตก็เนื่องจากเงินบาทแข็งเกินไปเพราะเงินบาทแข็งเกินไปก็ส่งออกก็ไม่ดีนำเข้าก็ดีนะผู้นำเข้าก็นำเข้ากันมาใหญ่เลยโอเคนี่ก็กู้กันใหญ่เลยทั้งบริษัทจดทะเบียนและไม่จดทะเบียนมีแม้กระทั่งนะฮะเศรษฐีหลายๆท่านกู้เงินเมืองนอกมาดอกเบี้ย 7-8% เพื่อมาฝากไฟแนนซ์สกุลลาภจำได้ให้ดอกเบี้ย 16% เพราะกินส่วนต่างก็สบายละโดยก็คือสบายใจอ่ะน้อยคงเงินบาทไม่ลดค่าเพราะช่วงนั้นกำลังพูดว่าเอ้ยเงินบาทจะลดค่านั่นท่านนายกในขนาดนั้นถ้าจำไม่ผิดนะครับก็พลเอกชวลิตยงใจยุทธก็บอกว่าเฮ้ยรับรองไม่ลดค่าหรอกนั่งยันยืนยันนอนยันอะไรเนี่ยเอกชนก็สบายใจถึงแม้มีบางท่านอาจจะไปซื้ออินชูรันส์หรือประกันความเสี่ยงไว้แล้วในที่สุดเนี่ยพอประเทศชาติเป็นหนี้เยอะนะฮะแล้วส่งออกส่งไม่ได้ไม่เพิ่มขึ้นต่างประเทศพวกแบงก์ต่างๆที่ให้เงินกู้ก็เริ่มมองไม่ดีก็เรียกเงินคืนผมจำแม่นเลยครับมีบริษัทอสังหาริมทรัพย์บางบริษัทในตลาดหลักทรัพย์เริ่มด้วยว่าไม่สามารถชำระดอกเบี้ยได้ขนาดดอกเบี้ย 5% นะยังชำระไม่ได้เลยเพราะตอนนั้นเศรษฐกิจมันเริ่มไม่ดีอันนี้คือสัญญาณแล้วสัญญาณมาแล้วสัญญาณมาแล้วแต่อย่างที่บอกครับแบงก์ชาติก็ให้ข้อมูลที่ตรงบ้างไม่ตรงบ้างแล้วรัฐบาลทุกชุดก็เหมือนกันหมดครับดีเศรษฐกิจดีไม่ต้องห่วงส่งออกโตไม่ต้องห่วงเดี๋ยวแก้ไขมาทุกรัฐบาลเป็นงั้นไปหมดเอกชนทำไงไม่เชื่อรัฐบาลแล้วจะเชื่อใครก็เชื่อไปเชื่อมาเจ้าหนี้ขอเงินคืนพอขอเงินคืนทำยังไงไม่มีเงินคืนดอกเบี้ยก็ไม่มีปัญญาจ่ายเพราะดอกเบี้ยไม่มีปัญญาเขายิ่งเร่งใหญ่ตอนนั้นแสดงว่าเจ้าหนี้เริ่มเห็นแล้วว่าลูกค้าจะไม่สามารถชำระหนี้ได้แล้วใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยหุ้นกู้หลายๆบริษัทที่ไปขอกู้เขาไว้มันก็ที่เราเรียกว่าจังบอนส์เขาก็ดาวเกรดกันใหญ่คราวนี้มันลามทุ่งแล้วไงโดมิโนเทียรี่เกิดขึ้นแล้วบริษัทนี้โดนเดี๋ยวบริษัทนั้นในขณะที่แบงก์เองก็เริ่มชักแย่ละช่วงนั้นเรากำลังพูดถึงว่าจะมีไฟแนนซ์เจ๊งเดี๋ยวแบงก์นั้นเจ๊งแม้กระทั่งทางการต้องมาประกันเงินฝากผู้ที่ฝากเงินธนาคารกรุงไทยจำได้ไหมครับพอมีปัญหาปุ๊บเนี่ยคุณฝากเท่าไหร่จ่าย10ปีปีนึงจ่าย 10% เพราะตอนนั้นพอเหตุการณ์มันเป็นอย่างเงี้ยทุกคนมันแพนิคหมดตลาดหุ้นก็ลงกันเละเทะเลยนะฮะช่วงนั้นประมาณสักเดือนไหนได้นะคะโอ้ยผมจำไม่ได้แต่มันก็ประมาณต้นปี40นะครับคุณลาภจำได้ว่าต้นปี40เนี่ยแบงค์
ดัชนีก็น่าจะอยู่ประมาณ 1,000 กว่า 1,300-1,400 นะครับแบงก์ชาติเองก็บอกโอ้ยไม่ต้องห่วงเราสามารถรักษาเสถียรภาพเงินบาทได้ช่วงนั้นเองก็มีนายจอร์จซอรอสก็พึ่งกำไรค่าเงินปอนด์จากรัฐบาลอังกฤษก็มองว่าเงินปอนด์เนี่ยในที่สุดต้องลดค่านะจอร์จซอรอสก็เลยกำไรเมื่อปอนด์เทียบกับดอลลาร์ก็มาเห็นประเทศเนี่ยกำลังเกิดใหม่อย่างประเทศไทยที่ครั้งแรกที่บอลบอกมาโจมตีค่าเงินบาทนะก็คือมองค่าเงินบาทต้องลดค่าแน่26ต่อ1เหรียญได้ยังไงส่งออกก็ไม่โตเพราะนั้นค่าเงินคุณต้องอ่อนแน่โอ้จอร์จซอรอสก็เอาใหญ่เลยนะครับก็คือซื้อดอลลาร์ขายบาทเพราะมองว่าค่าเงินบาทต้องอ่อนแบงค์ชาติทำไงแบงค์ชาติก็ไปพยุงไว้ผมจำไม่ได้แล้วผู้ว่าชื่ออะไรนะครับก็ไปพยุงไว้น่าคุณเรืองชัยโอเคตั้งพยุงไว้ป๊อปออกทีวีถ้าจำไม่ผิดเดือนประมาณเดือนพฤษภาฉลองแชมเปญกันใหญ่บอกซอรอสมันเจ๊งแล้วเห็นไหมเงินบาทมันไม่ลดค่าที่ไหนได้เดี๋ยวซอรอสมาอีกรอบนึงโอ้โหจนกระทั่งผมจำไม่ผิดเดือนสิงหาปี40อดีตผู้ว่าการคุณชัยวัฒน์ดร.ชัยวัฒน์วิบูลสวัสดิ์มานั่งหน้าจอทีวีนะหน้าเซ็งๆจ่อยอะมายอมรับต่อคนไทยทั้งประเทศ60ล้านคนในขณะนั้นประมาณ 60-61 ล้านคนว่าแบงก์ชาติเนี่ยจากที่มีเงินทุนสำรองเงินตราต่างประเทศถึง 39,000 ล้านบาทเนี่ยขายดอลลาร์ออกไปให้ซอรอสกับพวกนักเก็งกำไรเหลือแค่800ล้านในเก๊ะเหลือ800ล้านมีอยู่วันหนึ่งขายตั้ง 20,000 ล้านเหรียญสหรัฐดังนั้นเนี่ยเงินบาทมันก็ถือไม่มีค่าแล้วถูกไหมเพราะเงินบาทเนี่ยจะมีค่าก็ต่อว่าเงินทุนสำรองเงินตราต่างประเทศทองคำเอ่ยสกุลเงินเยนอะไรต่างๆที่เราค้าขายกับเขาแต่ส่วนใหญ่คือดอลลาร์สหรัฐเพราะเป็นอย่างนี้ทำยังไงประเทศเจ๊งสิเงินบาทไม่ใช่50กว่าบาทแล้วตอนนั้นพูดกันไป80บาทต่อ1เหรียญไป100บาทต่อ1เหรียญเหตุการณ์มันเลยแพนิคกันใหญ่เพราะไม่แพนิคกันใหญ่เจ้านี่ก็ต้องรีบเรียกเงินคืนอ้าวไม่มีเงินคืนอีกเป็นไงก็ต้องไปหา IMFถ้าจำไม่ผิดสมัยนั้นเนี่ยก็รัฐบาลท่านนายกชวนแล้วมีคุณทารินนิมาเนเมนท่านเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังก็ต้องเข้าไปหาโครงการ IMF ขอ IMF ช่วย IMF ก็เลยบอกงี้คุณต้องมี LOI Letter of Intent แสดงความเจตจำนงเนี่ยฉบับที่1ฉบับรู้สึกมีถึง8ฉบับว่าคุณจะต้องดำเนินการอย่างนี้ลดค่าเงินบาทเพิ่มภาษี VAT นะฮะอะไรเนี่ยแล้วก็ปิดสถาบันการเงินไอ้อันไหนไม่ดีก็ปล่อยมันเจ๊งไปรักษาอันดีๆเอาไว้ช่วงนั้นหนึ่งแบงก์ก็มีปัญหาเพราะลูกหนี้มีปัญหามันเป็นโดมิโนพอโดมิโนลูกหนี้แบงก์ไม่ดีค้าขายกับลูกหนี้แบงก์ดีก็ไม่มีเงินไปจ่ายลูกหนี้แบงก์ดีแบงก์ดีก็เจอลูกหนี้ดีครับมันเป็นฟันน่ะแบงก์เป็นไงตอนนั้นตลาดหุ้นลงเละเทะพวกแบงก์ทำไงครับก็ต้องเพิ่มทุนเพราะอัตราส่วนของตอนนั้นคุณสิริวัฒน์ในฐานะลงทุนที่อยู่ในเป็นนักลงทุนในตลาดหุ้นด้วยเป็นยังไงบ้างคะตอนนั้นตอนนั้นก็โดนเละเทะเหมือนกันคือจริงๆแล้วเนี่ยเวลาวิกฤตมามันไม่มีใครหนีทันหรอกครับไอ้คนที่หนีทันขี้โมทั้งนั้นนะคุณล่ามันจะหนีทันได้ไงหุ้นเปิดมามันลงฟลอร์ 10% เราเรียกกันฟลอร์โชว์ผมลงทุนในตลาดหลักทรัพย์แล้วผมก็ไปเล่นมาร์จิ้นเยอะส่วนใหญ่ตอนนั้นมาร์จิ้นเยอะบรกเกอร์เนี่ยปล่อยมาร์จิ้นเนี่ยบริษัทมันน้อย 3-4,000 ล้านบาท30บรกเกอร์ก็เป็นแสนล้านแล้วมันจะขายยังไงอ่ะเปิดมามันก็ลง 10% น่ะซีลิ่งกับฟลอร์มัน 10% ผมก็เป็นหนึ่งในนั้นเอาพอโดนขายโดนบังคับขายแล้วตอนนั้นมีกลต.ใหม่ๆกลต.ท่านก็ออกกฎมีต้องมีบังคับขายนะอะไรอย่างงี้ออกบังคับขายขายหุ้นจนหมดหนี้ยังเหลือแล้วหนี้ตอนนั้นดอกเบี้ยตอนนั้นถามได้มั้ยคะพอร์ตเท่าไหร่คะพอร์ตนั้นก็น่าจะร่วมพันล้านนะหลายร้อยล้านส่วนตัวใช่มั้ยคะส่วนตัวแล้วเล่นให้ลูกค้าด้วยอ๋อตอนนั้นคุณบริหารให้ลูกค้าด้วยบริหารลูกค้าด้วยแล้วส่วนตัวพอมีเครดิตนี่บรกเกอร์ให้เล่นวงเงินเล่นมาร์จิ้นมาร์จิ้นตอนนั้นก็คือถ้าจำไม่ผิดนะเราก็วาง 30% กู้ 70% แต่นี่พอเวลาหุ้นมันตกถูกฟอสเซลยิ่งมันตกเราไม่มีเงินไปคืนไปลดหนี้บรกเกอร์ก็ขายอย่างเดียวขายอย่างเดียวขายจนหุ้นหมดหนี้ยังอยู่ยังมีดอกเบี้ย 17% 19% ผมอ่ะโดนหนักพอดีโดนหุ้นยังไม่เท่าไหร่เคยกำไรจากตลาดหุ้นหลายร้อยล้านคือยังเคยกำไรจากเข้ามาก็คืนไปแต่ที่ไปโดนเยอะเพราะไปสร้างโครงการคอนโดมิเนียมที่เขาใหญ่ไม่เคยทำเลยขาย5ล้าน15ล้านกู้มา 17% 19% ก็โดน
นะดังนั้นก็คือลำบากมากนะลำบากมากตอนนั้นโครงการที่เขาใหญ่ขึ้นเสร็จแล้วหรือคือเสร็จแล้วเฟสแรกเท่านั้นเองขายไม่ได้นะครับก็เลยโดนค่ะตอนนั้นในฐานะที่อยู่เป็นนักลงทุนในตลาดหลักทรัพย์อะค่ะจริงๆแล้วในฐานะที่เคยเป็นMD โบรกเกอร์อะไรเงี้ยเห็นสัญญาณอะไรก่อนหน้านั้นไหมคะเห็นแล้วคุณลาบคืออย่างนี้เห็นสัญญาณหมดแล้วผมถึงไปสร้างโครงการอสังหาริมทรัพย์ที่เขาใหญ่ขายเฉพาะคนรวยเท่านั้นมองแล้วว่าอสังหาคงจะแย่เพราะเดี๋ยวข่าวบริษัทนั้นก็ไม่มีเงินจ่ายดอกเบี้ยบริษัทนั้นถูกแบงก์บีบอะไรเงี้ยเราไม่เอาเราจะเลือกแต่ลูกค้ารวยๆทั้งนั้นจะไปคิดได้ยังไงว่าลูกค้ารวยๆเหล่านี้เขาจะเป็นเศรษฐี yesterday คือคนเคยรวยนะฮะเพราะมันตอนนั้นมันเหตุการณ์เราจะเลือกเฉพาะคนรวยแล้วถามว่าแล้วหุ้นทำไมผม get out หรือออกไม่ทัน ก็อย่างที่เรียนนะครับถูก force sale อ่ะแล้วข่าวในผมเป็นนักลงทุนรายใหญ่รายนึงนะโอเคโบรกเกอร์ก็ไปบอกต่อไอ้หุ้นตัวนี้อย่าซื้อนะรายใหญ่ถูกบังคับขายเพราะถูกบังคับขายเปิดมาก็มีแต่ offerมีแต่เสนอขายไม่มีเสนอซื้อวันรุ่งขึ้นก็ลงอีกสิบกว่าจะขายหุ้นหมดเนี่ยนะลงไป 60% แต่หนี้ยังอยู่นะเช่นเป็นหนี้เขา100บาทถูกบังคับขายเนี่ยนะเหลือ50บาทขายได้50บาทก็ยังเป็นหนี้50บาทใช่ไหมไม่มีหลักทรัพย์แล้วนะแต่หนี้นะมีดอกเบี้ย 17% 19% ก็ถูกฟ้องเยอะแยะอะไรพวกนี้ลำบากแล้วตอนนั้นพอร์ตนี่คือลูกค้านี่เขาทำไงคะลูกค้าของคุณศิริวัฒน์เองเขาก็โดนด้วยก็คือว่าส่วนใหญ่ลูกค้าผมนี่เล่นเงินสดแต่ผมเนี่ยเล่นมาร์จิ้นลูกค้าก็เลยขาดทุนมีแต่ก็โอเคเขาไม่ได้ติดร่างแหเพราะว่าเขาไม่ได้ไปเป็นหนี้ผมเนี่ยไปเป็นหนี้บัญชีส่วนตัวของผมเนี่ยผมไปเล่นมาร์จิ้นตอนนั้นก็ต้องยอมรับอะเพราะว่าหนึ่งเงินมันหาง่ายแล้วโลภไงแล้วเครดิตเราดีเราคิดว่าเราแน่ไงคิดว่าออกทันคือดูตลาดไม่ผิดแต่มาผิดตรงที่ถูกบังคับขายกรณีผมนะก็คือถูกบังคับขายครับแต่จริงรู้แล้วว่ายังไงมันฟองสบู่มันต้องแตกนะครับรู้ครับตอนนั้นก็ลำบากมากปี40ก็เป็นปีที่วิกฤตเศรษฐกิจที่ระบอบพิษต้มยำกุ้งก็เลยไปทำเอาประเทศอื่นๆแต่ยิ่งประเทศอื่นๆก็เจอปัญหาเหมือนกันคือเงินแข็งเกินไปนะฮะไอ้ตอนนั้นIMF มันก็เลยบังคับไงว่าต้องลดค่าเพื่อว่าส่งออกจะได้เพิ่มขึ้นนะครับนำเข้าจะได้น้อยลงเราจะได้เกินดุลจะได้มีเงินตราต่างประเทศอีกประการนึงก็จะทำให้การท่องเที่ยวบูมด้วยช่วงนั้นเนี่ยคุณลาบจำได้จากเหรียญนึง26บาทเนี่ยภายใน7เดือนไป56 50ดังนั้นเนี่ยนักท่องเที่ยวก็จะมาเที่ยวเมืองไทยเยอะมาเยอะมากเลยเพราะว่าทำไมสมมติค่าห้องโรงแรมเนี่ยก็เคยจ่ายคืนนึง30เหรียญเขาวันนั้นเขาจ่ายจริงคือ15เหรียญคือครึ่งเดียวโอ้ทุกคนก็มาใหม่ก็เลยทำให้เราตอนนั้นเนี่ยรัฐบาลไทยในขณะผมจำแม่นเลยมองว่า Amazing Year Thailand มองกันแค่แสนถึง200,000ล้านรายได้วันนี้รายได้ท่องเที่ยวมาปาเข้าไปจะล้านล้านแล้วถ้าย้อนกลับไปวันนั้นได้คิดว่ารับมือยังไงคะตอนนั้นจริงๆแล้วเนี่ยจริงๆเรียนตรงๆอ่ะตอนนั้นรับมือไงก็คือทำใจไว้แล้วว่าเราพลาดเพราะเราโลภเราไม่รู้จักพอเครดิตดีก็อะไรก็ของเราเนี่ยคือต้องโทษตัวเองด้วยนะฮะ มันมาตรงไอ้ที่ว่าไอ้บริษัทอสังหาริมทรัพย์เนี่ยที่มันมีพนักงาน40คนท่านเรียกประชุมพนักงานบอกเจ๊งละต้องปิดบริษัทก็คิดว่าเลิกละช่วงนั้นคุณลาบจะจำได้หลายๆบริษัทเนี่ยนะค้างเงินเดือนพนักงานใช่ไหม2เดือนจ่ายเดือนนึง3เดือนจ่ายเดือนครึ่งซื้อเวลาไปเรื่อยๆแต่ผมคิดว่าผมจะไม่ยอมค้างเงินเดือนพนักงานแล้วก็ต้องบอกความจริงก็คิดว่า40คนก็ปิดบริษัทผมเดินหน้าขึ้นศาลเขาก็ไปหางานอื่นทำก็เผอิญหลังประชุมมี20คนก็ขอให้ผมช่วยเขาช่วงนั้นหางานยากนะผมจำแม่นเลยตัวเลขทางการมานิสิตนักศึกษาจบปริญญาตรีปีนึง 2-3 แสนคนหางานไม่ได้ก็จะไปหาได้ยังไงอ่ะคนที่ตกงานเคยรับเงินเดือน 50,000 20,000 ยังเอาเลยคนมีประสบการณ์เป็น10ปีนะตอนนั้นโดนยื่นซองขาวหมดก็ต้องไปหางานใหม่คุณเอามา 20,000 ก็ต้องเอาอ่ะเพราะไปผ่อนรถผ่อนบ้านไว้แล้วไงโอเคดังนั้นนิสิตจบใหม่ประสบการณ์ไม่มีความสามารถแล้วยังไม่แสดงให้เห็นเลยใครจะไปจ้างก็จ้างคนที่เขาตกงานผมก็เลยต้องเลี้ยงลูกน้องก็จุดอยู่ตรงที่ว่าไม่รู้จะทำอะไรเลี้ยงเขาไอ้เราก็แย่ภรรยาก็เป็นคนบอกผมเงี้ยทำแซนด์วิชขายผมเฮ้ยทำแซนด์วิชขายดิคนไทยกินเหร
ันให้กินข้าวแต่ตอนนั้นคือคนเราเวลามันมืด8ด้านแล้วมันเจออะไรก็ต้องคว้าทำไว้ก่อนถามว่ามีทุนไหมไม่มีทุนก็ไปซื้อขนมปังเดี๋ยวนะคะตอนนั้นย้อนกลับไปนิดนึงเป็นหนี้ทั้งหมดเท่าไหร่คะถ้าเงินต้นอยู่ประมาณ 4-500 ล้านทั้งอสังหาริมทรัพย์และหุ้นนะแต่ดอกเบี้ยสิเพราะกว่าศาลจะพิจารณาคดีเนี่ยเบ็ดเสร็จแล้วมันก็ 3-4 ปีทบต้นดอกเบี้ย 17% 19% มันก็เกือบทบต้นใช่ไหมก็เลยโดนฟ้องล้มละลายโดนยึดทรัพย์ไปก่อนยึดทรัพย์ไปก่อนแล้วก็ยังมีเหลือหนี้เขาก็ฟ้องล้มละลายแต่เผอิญช่วงนั้นเนี่ยที่วิกฤตเนี่ยถ้าจำได้ท่านอาวุธที่สมาชิกหลายๆท่านก็เป็นนักธุรกิจระดับเบิ่มๆก็โดนเหมือนกันนะท่านก็เลยพยายามแก้ไขกฎหมายเนี่ยจะบุคคลล้มลายสมัยก่อนคือ10ปีท่านก็รู้ว่าท่านคงจะโดนมึงก็เลยต่อรองในสภาผมจำแม่นเลยปีเดียวก็เสร็จมาเจอกันตรงกลางก็คือ3ปีไอ้ผมแล้วก็หลายๆคนก็เลยได้รับอานิสงส์ก็คือ3ปีนะฮะก็เป็นบุคคลล้มละลายครับแล้วจากทำแซนด์วิชตรงนั้น